สวัสดีครับควิกรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนำไฟต่อเนื่องหรือไฟสปอตไลท์ของทางค่ายแนนไลท์FS150 ตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับอุปกรณ์ตัวที่1นะครับก็จะเป็นไฟตัว FS150 ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวที่2ก็จะเป็นรีเฟลคเตอร์หรือตัวกระจายแสงเพื่อเพิ่มกำลังไฟให้มันแรงขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็พุ่งได้ไกลขึ้นนะครับด้านหลังของรีเฟลคเตอร์ก็จะเป็นเมาส์โบเวนนะครับสามารถหาซ็อฟต์บ็อกซ์ที่เป็นเมาส์โบเวนของค่ายอื่นๆได้หรือว่าของแนนไลท์ได้นะครับอุปกรณ์ตัวที่3นะครับก็จะเป็นสายไฟนะครับที่ไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์แล้วนะครับสามารถต่อตรงได้เลยนะครับความยาวอยู่ที่ 4.5 เมตรอุปกรณ์ตัวที่4ก็จะเป็นฟิวตัวนี้แถมมาให้2ตัวกรณีที่ไฟช็อตตัวฟิวนี่จะขาดก่อนนะครับทำให้ไฟไม่ได้เกิดความเสียหายตัวที่5นะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานมาให้นะครับด้านหน้าของตัวไฟก็จะเป็นไฟ LED ตัวนี้ป้องกันด้วยกรอบอลูมิเนียมแข็งแรงมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟแตกหรือว่ายุบลงไปนะครับด้านบนก็จะเป็นรังผึ้งและก็จะมีแผ่นดูดความร้อนในกรณีที่ไฟเปิดแล้วมีความร้อนขึ้นมาด้านล่างก็จะมีพัดลมเพื่อระบายความร้อนนะครับเป็นรังผึ้งเหมือนกันด้านข้างก็จะมีอาร์มแล้วก็มีช่องไว้เสียบร่มทะลุกรณีที่เราไม่ต้องใช้ซอฟต์บ็อกซ์นะครับตัวอาร์มนะครับไม่สามารถปรับได้360องศาเพราะว่ามันจะติดตัวอาร์มตัวท้ายอยู่การใช้งานก็เอาไปยึดกับไลท์สแตนด์ได้สวมเข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนล็อกได้เลยนะครับส่วนด้านหลังของตัวไฟก็จะมีปุ่มมาให้นะครับมีจอ LED มีสวิตช์ปิดเปิดด้านขวามือก็จะเป็นปุ่มปรับความละเอียดของไฟปรับได้ตั้งแต่ 0% ถึง 100% เลยนะครับถือว่าละเอียดมากๆก็จะมีจอ LED แสดงผลปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดปรับเอฟเฟคต่างๆของค่าต่างๆได้แล้วก็จะมี USB เอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์กรณีที่ทางแนนไลท์มีอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆมานะครับตัวเขานะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 2.3 กิโลกรัมแค่นั้นนะครับตัวไฟแนนไลท์ FS150 ตัวนี้จะให้กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่180วัตต์ไฟ LED ตัวนี้นะครับเป็นแบบ Daylight ซึ่งให้ค่าไฟอยู่ที่ 5,600 เควินและค่าความแม่นยำของสีอยู่ที่ CRI 96% และก็TLCI อยู่ที่ 98% และก็มีเอฟเฟคมาให้ถึง11แบบเพื่อจำลองแสงต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟช็อตไฟเสียฟ้าผ่าปะปาเลสซี่ก็มีมาให้อยู่ในนี้ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ